สวัสดีครับเจอกับเราสองคนแน่นอนครับนี่คือนายเอนเตอร์เทนนะฮะเจอกันในวันเสาร์ที่แบบว่าลมเย็นๆอากาศสบายๆแบบนี้นะหลายพื้นที่อากาศก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะใครที่ตื่นเช้าๆก็ได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆแน่นอนแหละถูกต้องแล้วนะฮะโอ้แทบจะไม่ตื่นเลยเอาเข้าจริงแล้วสบายใช่ไหมครับแนะนำตัวกันก่อนครับผมบักไทยฮะแล้วก็ใบเตยนะคะวันนี้ก็อยู่อัปเดตข่าวบันเทิงกับเรานะคะก่อนที่จะไปทานข้าวเที่ยงกันวันนี้เริ่มต้นนะคะที่หนุ่มบอยปกรณ์กันก่อนคนนี้เนี่ยจะต้องส่งกำลังใจให้ด่วนๆเลยเพราะว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนนะคะซึ่งสาเหตุมาจากเจ้าแมลงตัวเล็กๆที่เขาไปโดนกัดมาจากญี่ปุ่นเป็นยังไงอ่ะไปติดตามความคืบหน้ากันค่ะทำเอากรีนไม่ออกเลยล่ะค่ะพระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์ที่ค่ำวานนี้เจ้าตัวต้องเดินทางออกงานอีเวนต์โชว์ตัวที่รับเอาไว้แล้วทั้งที่โดนคุณหมอสั่งให้ผ่าตัดด่วนหลังมีอาการแสบแดงบริเวณต้นขาซ้ายลุกลามเป็นวงกว้างขนาดเท่า2ฝ่ามือรวมถึงมีอาการไข้แล้วก็คันตลอดเวลาซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการถูกแมลงชนิดนึงที่ญี่ปุ่นต่อยขณะแช่ออนเซ็นซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่ดีเจร่างอบอารมณ์ดีแจ็คไรเดอร์ที่ต้องทำการผ่าตัดคว้านบริเวณเนื้อที่เป็นแผลออกเพื่อป้องกันการลุกลามโดยเมื่อวานนี้หลังเสร็จงานอีเวนต์หนุ่มบอยก็ต้องขับรถตรงดิ่งห้องผ่าตัดทันทีในเวลาเที่ยงคืนค่ะผมก็เลยโทรหาพี่แจ็คปรึกษาปรากฏว่าอาการเหมือนกันเลยพี่แจ็คเขาก็เลยแนะนำให้มาหาอาจารย์ท่านนี้ครับหมอก็เลยบอกว่าได้บอกใจเสียเลยไหมคะใจเสียความจริงแล้วกลัวก่อนคุยกับพี่แจ็คอยู่แล้วเพราะว่าแบบมันเริ่มแต่ละวันอย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยตื่นมามันง่ายๆคือมันกระจายมากขึ้นครับมันลามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แดงมากร้อนอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เรื่องแผลเป็นไม่กังวลเพราะมันอยู่ในกางเกงคือมันอยู่ตรงนี้กางเกงครับมันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้กังวลสองอย่างก็คือหนึ่งก็คือกลัวว่ามันจะลุกลามก็ต้องรีบจัดการให้มันเพราะว่าลุกลามไปอ่ะเดี๋ยวจะแบบอย่างเคสพี่แจ็คไรเดอร์ก็เป็นเคสศึกษาอยู่แล้วว่าแบบถ้าปล่อยไว้นานอ่ะมันจะแบบต้องนอนนานเลยทีนี้2เดือนต้องผ่าตัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมอก็บอกว่ารีบจัดการที่ต้นเหตุดีกว่าแล้วอีกเรื่องนึงที่ห่วงก็คือห่วงงานนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยก่อนหลังจากนี้ผมต้องทำงานเยอะมากเลยครับนี่ก็ต้องมีแบบโทรไปแคนเซิลงานหลายงานเหมือนกันโดยหนุ่มบอยจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา5วันซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้กลัวหรือว่ากังวลเรื่องของการผ่าตัดคว้านเนื้อในครั้งนี้แต่บ่นเกรงใจเจ้าของงานอีเวนต์กองละครและกองถ่ายโฆษณาที่เจ้าตัวต้องแคนเซิลยาวเพื่อมาดูแลรักษาตัวแต่พระเอกคนดังก็ยิ้มออกเมื่อผู้จ้างงานทุกคนเข้าใจค่ะตอนนี้นะคะคุณบอยปกรณ์ก็ได้อยู่กับหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะเอาเป็นว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังกันนะคะรวมถึงเราก็จะไปสัมภาษณ์คุณหมอด้วยถึงอาการของคุณบอยติดตามได้ที่ Nine Entertainment Night Live นะคะเนี่ยก็ขอให้หายไวๆนะคะแล้วก็แฟนๆจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันนี่คือเรื่องที่แบบเล็กน้อยมากสำคัญคือเราต้องคอยสังเกตตัวเองเนาะเวลามีอะไรผิดปกติเนี่ยจะได้แก้ไขได้ทันเวลานะจ๊ะถูกต้องแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไปกันต่อที่สาวสวยลูกชุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุชีวันนั่นเองนะครับเธอกลับมาจากบาเรนแล้วนะฮะตอนนี้ก็พร้อมที่จะตอบปัญหาเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่เนาะรวมถึงเรื่องที่เธอเนี่ยไปนุ่งสั้นที่บาเรนนะครับรีบออกมาแก้ตัวเอ้ยแก้ข่าวกับเหยี่ยวข่าวของนายตะเทนเป็นครั้งแรกลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันหลังตกเป็นกระแสดราม่ากระหน่ำโซเชียลกรณีใส่ชุดว้าวิวทั้งเสื้อเอวลอยรวมถึงกางเกงสั้นเสมอหูไปเดินช้อปปิ้งที่เมืองมานามาประเทศบาเรนทำให้หลายคนวิจารณ์ยับถึงความไม่เหมาะสมเนื่องจากประเทศดังกล่าวเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาเป็นอย่างมากซึ่งงานนี้สาวใบเตยขอลอยตัวเนื้อดราม่าบอกรู้ตัวดีว่าทำอะไรอยู่เพราะการแต่งตัวทุกชุดคิดมาดีแล้วว่าไม่ได้ผิดต่อกฎระเบียบสังคมของประเทศบาเรนแน่นอนค่ะก็เรารับทราบข้อมูลตรงนี้มาพอสมควรแล้วก็รู้ว่าหลักๆที่เขาเคร่งมากๆก็เหมือนไม่ต่างจากบ้านเราก็คือในมัสยิดในวัดในโบสถ์ในตามสถานที่ที่ต้องเคารพต้องเป็นพิธีกรรมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะนอกนั้นเนี่ยไปเดินตลาดไปเดินห้างเงี้ยมันก็สามารถเป็นแฟชั่นส่วนตัวได้ที่อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยเราโดนจ้างไปทำงานเรามีทีมงานที่ครอบคลุมดูแลแล้วใบเตยอ่ะวันนั้นที่เราอยู่บาเรนอ่ะเราอยู่กับผู้นำประเทศทั้งหมดเราอยู่กับท่านทูตคือเอาจริงๆอ่ะเราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็คอยแบบว่าเขาเรียกว่าสนใจใส่ใจในไลฟ์สไตล์ใบเตยมาตลอดเนาะก็ขอบคุณมากแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีอะไรก็มาเตือนได้ตรงๆไม่ว่าจะไปงานที่ประเทศไหนก็แล้วแต่แหละไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศมุสลิมหรือว่าที่ไหนที่เห็นว่าเราไม่สมควรอะไรเงี้ยก็มาเจอได้ต่อหน้ามาบอกกล่าวหรือผ่านผู้ใหญ่ใดๆโทรมาได้เลยว่าเอ้ยขอแบบนี้ให้มันน้อยลงนะขอให้ใบเตยเรียบร้อยวันนี้คือพูดกับใบเตยได้เลยเราโอเคส
่วนกรณีที่สาวใบเตยและสามีแมนพัฒนพลถูกจับไปเอี่ยวกับเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ชาวสถานเมือง Forex 3D ที่มีผู้เสียหายรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทนั้นลูกทุ่งคนดังยอมรับว่าหนุ่มแมนรู้จักกับเจ้าของบริษัทจริงเพราะเป็นเพื่อนสนิทแต่ไม่ได้มีการร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจสีเทาอย่างที่เป็นข่าวพร้อมยอมรับที่ผ่านมาสามีแค่เอาเงินไปลงทุนเพื่อต่อยอดเท่านั้นค่ะไม่ค่ะพี่แมนไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนไม่ได้มีเครือข่ายไม่ได้บอกต่ออะไรใดๆเลยพี่แมนเป็นคนคนเดียวที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ลงทุนเหมือนกันเหมือนคนอื่นๆใช่แต่ว่าอย่างเคสพี่แมนเนี่ยเราเป็นเพื่อนกับเขามาหลายปีเราเริ่มกับเขามาพี่แมนเนี่ยลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็ได้คืนหมดเร็วมาตั้งนานแล้วหลังจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เรียกเจ้าตัวและหนุ่มแมนไปให้ปากคำถึงเรื่องดังกล่าวสาวใบเตยยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะอ่ะเรื่องดราม่ายังไม่จบนะคะไปต่อกันที่คุณจิ๋วปิยนุชกันบ้างดีกว่าหรือว่านิวจิ๋วนั่นเองแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจิ๋วเขามาฉายเดี่ยวร่วมร้องเพลงกับวงพาร์กินสันนะคะแต่ก็ถูกดราม่าเพราะว่า MV เนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ารุนแรงก็เลยถูกถล่มยับเลยค่ะงานนี้นักร้องเสียงดีจิ๋วปริยานุชอุตส่าห์ได้ไปฟีเจอริ่งกับวงพาคินสันในเพลงเรื่องนี้ก็คือทั้งทีและเพิ่งปล่อย MV ออกมาได้ไม่ถึง24ชั่วโมงก็ต้องลบทิ้งไปแบบน่าเสียดายหลังถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับสับแหลกถึงฉากที่สื่อให้เห็นถึงวิธีการฆ่าตัวตายในหลายรูปแบบของนางเอก MV โดยสาวจิ๋วย้ำชัดว่า MV ที่ทำขึ้นไม่ได้เน้นแรงเพื่อต้องการเรียกกระแสแต่เป็นแค่ความคิดของตัวละครใน MV เท่านั้นและสุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือจริงแต่ถึงอย่างนั้นนะคะสาวจิ๋วก็เอ่ยปากขอโทษและน้อมรับกับคำติทั้งหมดค่ะเข้าใจค่ะจริงๆเปิดกว้างแล้วก็เข้าใจคือเราก็มองอีกมุมหนึ่งคนดูก็มีสิทธิ์ตีความในหลายๆแบบแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้หยิบเอามุมรุนแรงมาเพื่อทำจะให้แบบ MV เป็นกระแสหรือว่าอะไรไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็แคร์ในกระแสสังคมอยู่แล้วก็คือเป็นห่วงทุกคนว่าแบบเอ๊ะไปดูแล้วแบบจะมองไปหลายๆแบบอื่นแต่ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปชี้นำหรือว่าบอกว่าทำแบบนั้นแบบนี้แล้วก็แคร์ในสิ่งที่คือโดยกระแสตอนนี้แหละถือว่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องการแบบฆ่าตัวตายหรือว่าการตัดสินใจอะไรที่มันแบบรวดเร็วโดยมองว่าแบบเอ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของการชี้นำเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราตัดใหม่โดย MV เพลงเรื่องนี้ก็คือเวอร์ชั่นใหม่จะปล่อยออกมาให้ชมกลางเดือนนี้โดยมีการถ่ายทำและตัดต่อใหม่ซึ่งสาวจิ๋วยืนยันว่าไม่มีฉากน่ากลัวและรุนแรงอีกแล้วล่ะค่ะแต่เรื่องหนักๆด้วยวันนี้ครับผมต่อกันด้วยเรื่องหนักๆอีกเรื่องนึงเลยอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการเลิกราของคนบันเทิงนะฮะซึ่งในทีนี้คู่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนะฮะเป็นคู่ของดาพิมพ์ทองแล้วก็หนุ่มพอสสรันนะครับเมื่อวานนี้ครับดาพิมพ์ทองได้ออกมาแถลงไขชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันฮะว่าเหตุผลเหล่านั้นคืออะไรบ้างเออเลิกค่ะเลิกคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะพี่มีมากกว่านี้แต่หนูไม่พูดดีกว่าไปถามเขาเองดีกว่าหนูให้อภัยทุกวันนี้หนูก็ให้อภัยไม่ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นให้อภัยหมดค่ะแต่ว่าไม่เลือกที่จะกลับไปไม่ได้โกรธตอบตรงๆแบบไม่แอปให้เสียเวลาค่ะสาวแซ่บดาวพิมพ์ทองที่ประกาศเลิกรากับแฟนพระเอกหนุ่มพอสรันหลังคบหาดูใจกันเพียง9เดือนแต่พอถามถึงมือที่3หลังมีภาพหนุ่มพอสคุยเฟซไทม์กับสาวคนนึงหลุดออกมานั้นสาวดาวย้ำชัดว่าไม่ได้ถามเพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดอีกแล้วค่ะหนูไม่อยากทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่านี้แล้วอะพี่เพราะว่าคือมันมีภาพหลุดออกมาอย่างเงี้ยคือในส่วนตรงนั้นเราคุมเครือกันเองอยู่ด้วยพอมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่เราไปเคลียร์อะไรให้มันคาราคาซังมันพูดเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันอีกเดี๋ยวมันจะแบบแย่กันอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราตัดสินใจเองดีกว่าไหมเรื่องแบบนี้ก็เหมือนเขาก็เหมือนบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเราก็แบบเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรคือช่างมันเถอะคือเขาโทรมาเคลียร์ไม่ได้โทรค่ะคือเหมือนไลน์มาใจเราเชื่อเขาไหมคะไม่รู้จะเชื่อยังไงส่วนที่ชาวเน็ตหลายคนกระหน่ำซัดด่าสาวดาวว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดทั้งที่ตอนแรกเปิดตัวคบกันบอกมั่นใจฝ่ายชายไม่เจ้าชู้และเอาอยู่แน่นอนงานนี้สาวดาวยิ้มรับก่อนจะบอกว่าเจ้าตัวก็สมน้ำหน้าตัวเองเหมือนกันค่ะหนูก็สมน้ำหน้าตัวเองเหมือนกันแหละหนูอาจจะคิดผิดไปว่าหนูอาจจะเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่เพราะด้วยความที่ว่าหนูอาจจะคิดว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนคือหนูคิดว่าเขากับเราอาจจะคิดกันมาจุดนึงแล้วว่าการเป็นแฟนกันมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่ในเมื่อถ้าเกิดมันไม่ได้ดีขึ้นก็กลับไปเป็นเพื่อนกันจุดเดิมดีกว่าไม่ยังไม่หมดรักค่ะก็ยังพูดชัดเจนว่าก็ยังรักอยู่แต่รักตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะรักกันแล้วจะมาทำร้ายกันเรารักกันได้แต่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองอะด
้านหนุ่มพอสรันก็เปิดใจเพียงสั้นๆว่ายังไม่พร้อมพูดอะไรถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตัวก็เคารพในคำพูดและการตัดสินใจของสาวดาวทั้งหมดก่อนย้ำยังสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมเพราะไม่มีปัญหาแตกหักอะไรกันค่ะดาวเขาเป็นคนแบบมองโลกในแง่บวกไงเขาก็ไม่ได้ตัดสินคนจากสิ่งที่คนอื่นพูดมาอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะเพื่อนครับผมมารักขมๆแล้วมาดูรักหวานๆกันบ้างดีกว่านะคะจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยจ้ะฮันจียอนนั่นเองซารังเฮโอ้หวานจัดประหลัดบอกคู่นี้นอกจากมาออกงานคู่กันแล้วนะคะล่าสุดเนี้ยคุณแม่ของหนุ่มฮันเขาถึงขั้นฝากฝังลูกชายให้กับจียอนแล้วนะจ๊ะใช่เขาทำตัวไม่ถูกตกลงเป็นแฟนมานานครึ่งปีแต่คู่รักฮันอิสริยะกับหวานใจสาวซอจียอนเพิ่งจะควงกันออกงานคู่เป็นครั้งแรกทำเอาจียอนออกอาการทั้งเขินทั้งเกรงอย่างที่เห็นเนี่ยงานนี้ทั้งคู่ก็เล่าถึงโมเมนต์ที่ไปร่วมโต๊ะทานข้าวในวันเกิดของคุณแม่หนุ่มฮันว่าทั้งหมดเป็นแผนการที่หนุ่มฮันอยากจะให้สาวจียอนได้ใกล้ชิดคุณแม่ของตนมากขึ้นซึ่งก็ไม่ผิดหวังเพราะคุณแม่ถึงขั้นฝากฝังลูกชายให้จียอนดูแลแล้วจ้ามีก็จะพูดกับหนูว่าเข้าใจลูกหน่อยนะอย่างเงี้ยอดทนหน่อยนะแม่บอกว่าอยากให้ดูแลกันไปเรื่อยๆครับผมก็เขาแต่เขาก็แฮปปี้นะครับเขาก็แฮปปี้เพราะว่านี่ก็คือไม่ได้มีโอกาสแบบพาแบบเขาเรียกว่าพาไปให้รู้จักกันเป็นทางการซึ่งจริงๆครั้งนี้คือแบบพาไปให้รู้จักแล้วก็ให้เขานั่งกินข้าวข้างกันเขาก็จะพยายามทำให้แบบจียอนก็จะไม่เกรงเท่าไรเพราะว่าเวลาอยู่กับผู้ใหญ่ก็จะแบบยิ่งเกรงนะคะแต่ก็พยายามทำให้เป็นแบบตัวของตัวเองมากก็เลยแบบก็สบายใจที่จะแบบเจอกับนี้เราแบบมีก็แบบชวนคุยหรือแบบเล่าเรื่องตอนคุณเขาตอนเด็กๆเป็นไงอย่างเงี้ยใช่นอกจากจะผ่านด่านคุณแม่ของหนุ่มฮันแล้วทางฝั่งครอบครัวจียอนก็ไฟเขียวเหมือนกันซึ่งสาวจียอนเล่าว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอยากให้เธอเป็นฝั่งเป็นฟ้ามาตั้งนานแล้วและถ้าหนุ่มฮันเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาจริงๆชีเองก็พร้อมเหมือนกันนะจ๊ะพร้อมไหมก็ต้องพร้อมแล้วแหละถ้าสมมติจะมีชีวิตครอบครัวจริงๆก็ต้องดูแลเขาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบดูแลไม่ได้ก็จะลำบากหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีสิทธิ์ถูกไหมครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเวลาอะไรนะครับผมแต่ว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เขาก็จะมาดูนะครับใช่ก็ทักทายเลยนะครับอายอนเซโยแหมหนุ่มฮันพูดซะขนาดนี้ชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้แน่นเลยว่าหลังข่าวนี้ออกไปแล้วคุณแม่ของจียอนน่ะจะมีฟีดแบ็กยังไงบ้างเนาะโอ้ยบิดเอ้เราก็บิดนะเห็นความรักนี่เลยสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้าเฮฮานากองเดี๋ยวจะพาไปซอกแซกกองเอวีเบื้องหลังของหนุ่มสายฮาตั้มวราวุฒินั่นเองนะครับส่วนใครนะฮะที่ชอบเชียร์กีฬามหกรรมกีฬาซีเกมส์เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพากันไปเชียร์ที่แบบว่าติดขอบสนามที่ฟิลิปปินส์เลยนะฮะถ้าอยากจะไปติดตามกติกากันให้ดีครับรับกองเชียร์คือพลังสัมพันธ์เชียร์ศึกซีเกมและอาเซียนพาราเกมมาร่วมกันหนึ่งแรงเชียร์แรงใจร่วมเดินทางไปส่งพลังให้กับนักกีฬาไทยถึงขอบสนามที่ประเทศฟิลิปปินส์เพียงส่งคลิป1นาทีในหัวข้อแต่งคอสตูมไปเชียร์ทีมชาติมาที่ Facebook Fanpage We Love PTT วันที่21ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเอาละตอนนี้เราไปซอกแซกกับเฮฮานากองกันบ้างดีกว่าค่ะน้องเพียวกิติพันธ์นะคะจะพาไปเจอกับหนุ่มอารมณ์ดีตั้มวราวุธนั่นเองค่ะกับการถ่าย MV หลังจากที่ห่างหายไปถึง4ปีเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวคุยทำงานก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนนะคนนึงไว้ในสถานที่แบบนี้นี่แหละที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเด็กๆมาทำให้ผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาด้วยนะครับเอาว่าเดี๋ยวไปหาเขาก็เลยดีกว่าไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าคนเดียวสตาร์กับฉันมันกำลังโดดเดี่ยวบอกเลยเธอจะฉันคนนี้จะไม่เปลี่ยนมาสถานที่แบบนี้ท
มีอะไรอยากจะแนะนำผมไหมพี่แนะนำอย่างไรยังไงมาเนี่ยได้ดูดีจะได้ลงมาแบบเอาวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เนี่ยพี่มาถ่าย MV ครับผมเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของพี่เองชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงมาเมาหรือมาเมาก็ได้แล้วแต่คนจะออกเสียง M A M A O เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาออกแบบคือเวลาเราสังสรรค์กับเพื่อนๆเนี่ยคนเนี่ยบางคนก็อยากจะมาเมาแต่บางคนแบบอยากให้มาเมามอยกับเพื่อนเพื่อนสนานที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้มันมาในสองมินิ่งเป็นการทำเพลงในรอบ4 ปีการกลับมาครั้งนี้มีอะไรพิเศษให้กับคนดูบ้างไหมฮะแต่งเนื้อเองแล้วก็เมโลดี้ทำนองแล้วก็รวมไปถึง MV เราก็คิดสตอรี่บอร์ดเรียกว่าร่วมกำกับกับน้องแบงค์นะครับผมน้องแบงค์นี่ก็เป็นพระเอกรุ่นน้องในช่องถ้าเธอยังไหวในวันไหนมีใครอยู่ไหมคนแล้วกลับใจถ้าเธอเป็นธุรกิจครอบครัวยังไงทำไมคุณถึงมาฟิชชิ่งกับเขาได้ครับจริงๆก็ซีกันอยู่แล้วครับแฮงเอาท์ด้วยกันแล้วก็ไปทุกที่ด้วยกันตลอดแล้วก็โอกาสดีอยู่คอนโดเดียวกันแล้วแบบเฮ้ยพี่มาอัดเพลงไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองขึ้นมาแต่งกันดูอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เพลงแล้วคุณปุ๊บไปยังไงครับเนี่ยสนิททั้งสองคนนะคะสนิทคนนี้มากกว่านิดนึงพี่ตามช่วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเพลงเขาช่วยเอ้ยมาเล่น MV ให้หน่อยแต่พี่มีค่าตัวนะว่านางเอกคนนี้ไม่ช้ำเพราะว่าไม่เคยผ่านการถ่าย MV มาก่อนเป็น MV แรกใช่แล้วก็บ่นล้ำๆว่าเอ้ยอยากลองเล่นเป็นนางเอก MV ความฝันก็เลยผมเขามาบอกผมบ่อยมากแบบเมื่อไหร่จะให้เขาเล่น MV ผมยังหาโอกาสที่แบบว่าเฮ้ยมันจะดูดีได้อะเพราะ MV ผมมันก็จะมีแต่พี่เข้าใจไหมเออใช่ประมาณนั้นอะแต่งเองไหมช่วงแรปแต่งเองครับผมเอาประสบการณ์จากชีวิตจริงเลยหรือเปล่าก็ส่งมาครับคันทิปอ่านอะไรไปจะบิดๆอะแบบใกล้เลยอะข้าตัวไหมครับตอนนี้ข้าวเหนียวไก่ทอดเมื่อเช้าเห็นอยู่ข้างหน้าเลยนะอาหารกองด้วยตั้งใจจริงๆนะครับกับงานชิ้นนี้เราท้าทายกับอะไรใหม่ๆด้วยสิ่งที่ไม่เคยทำสิ่งที่ไม่เคยลองเพลงไม่เคยแต่งไม่มั่นใจทำไม่เป็นแน่ๆมันวันหนึ่งวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่รังเกียจกันก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับผมมาเมาครับผมฝากติดตามด้วยเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจทั้งเล่นเองกำกับเองแต่งเพลงเองด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยเฮียฮานักกองวันนี้สวัสดีครับฉันยังไม่มีแฟนฉันกลัวว่านายสแตนเรียกฉันคุย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกลองมาเมาพูดไปฉันไม่ได้เมาเพลงเพราะมากนะครับฟังเพลงกันแป๊บๆนี่หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลากันด้วย MV ของ Potato นะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าพอแล้วนั่นเองนะครับและค่ำคืนนี้นะฮะ 20:50 กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับ Nine Entertain Night Live นะครับขอบคุณพิธีกรของเรา2คนอย่างนี้ด้วยนะครับจาก OVS นั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ